ไอ้ยะคุณรู้หรือไม่ต่อไปนี้ทวงนี้ได้แค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นไฮ้ยะประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามนี้เรื่องจำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามนี้ประกาศณวันที่30สกร,รกฎาคม2562 ข้อที่หนึ่งประกาศนี้เรียกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามนี้เรื่องจํานวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้สองประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด90วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ผู้ทวงถามนี้ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ระบุไว้เพื่อการทวงถามนี้ได้ทราบถึงการทวงถามหนี้ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวัน ทำทันทีกฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ยี่เ็ดพฤศจิกายน2562เป็นต้นไปอย่าเพิ่งตกใจกฎหมายนี้ใช้บังคับกับใครบ้างกฎหมายนี้ใช้บังคับเฉพาะการทวงหนี้ตามพรบการทวงหนี้พศ .2558 เท่านั้นไม่ใช้บังคับกรณีทั่วไปการทวงหนี้ที่ห้ามทวง เกินวันละหนึ่งครั้งใช้เฉพาะกับผู้ทวงถามหนี้ตามกฎหมายนั่นก็คือเป็นเจ้าหนี้ผู้ให้สินเชื่อซึ่งทําเป็นการค้าปกติไม่ได้เป็นเพียงแค่ครั้งคราวชาวบ้านทั่วไปหรือคนที่รับซื้อหรือรับโอนหนี้มานะครับเป็นผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริหรือผู้จัดให้มีการ เล่นการพนันที่สำคัญคือหนี้นั้นจะเป็นหนี้โดยชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เข้าขายการกระทำตามกฎหมายนี้ทั้งสิ้นนั่นก็คือห้ามทวงหนี้เกินวันละหนึ่งครั้งข้อจบเพียงแค่นี้นะครับติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ